มาตรการแจกเงินเยียวยาผู้พิการจำนวน 1,000 บาทจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรและจะได้รับเงินวันไหนเช็คเลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะสำหรับการจ่ายเงินเยียวยาคนพิการนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะก็จะจ่ายให้เฉพาะคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการนะคะก็จะจ่ายให้คนละ 1,000 บาทนะคะโดยจะเป็นการจ่ายเพียงครั้งเดียวนะคะซึ่งก็จะไม่รวมกับเบี้ยความพิการที่ได้รับทุกเดือนจำนวน800บาทนะคะเงิน 1,000 บาทนี้นะคะก็จะให้ต่างหากนะคะไม่รวมกับเงินที่เคยได้รับอยู่ที่เดือนละ800นะคะโดยคนพิการจะต้องลงทะเบียนยืนยันแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะที่ www.dep.go.th นะคะก็จะสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20เมษายนเป็นต้นไปนะคะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20เมษายน2563ไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2563นะคะแต่ทั้งนี้นะคะในกรณีที่คนพิการไม่สามารถไปลงทะเบียนได้ด้วยตนเองนะคะคนพิการก็สามารถขอความร่วมมือศูนย์บริการคนพิการจังหวัดองค์กรคนพิการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการนะคะโดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือว่าศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศนะคะอย่าลืมนะคะคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการนะคะให้ไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เพื่อรับเงินเยียวยา 1,000 บาทนะคะจะเริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่20เมษายน2563ไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2563นะคะ